แม่ได้ยินเหมือนพัดเรียกใครสักคนนึงพบคือใครหรอคือพบเขาพบเขาเป็นแฟนพัดนะแม่ก็แม่บอกให้พัดบอกตรงๆพัดก็บอกแม่นี่ไงเขาคือใครอ่ะแม่รู้จักไหมคือเขาเป็นผู้ชายแม่นี่แม่ไม่ตกใจหน่อยเหรอพัดมีแฟนผู้ชายนะนี่มันยุคไหนพศไหนแล้วพัดพัดคิดว่าแม่จะรับไม่ได้หรอจะเป็นเกย์เป็นไบเป็นแพนหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะโอ๊ยมันไม่เห็นจะแปลกเลยแล้วพบนี่เขาเป็นเพื่อนที่มหาลัยเหรอคบกันมานานยังชวนมาบ้านสิมากินข้าวกันคือตอนนี้พบคนนั่งอยู่ข้างๆพัดเชื่อครับมึงบอกแม่มึงแบบนั้นทำไมวะก็กูไม่อยากปิดบังอะไรแม่นี่แต่มึงพูดแบบนั้นอ่ะแม่มึงเขาช็อกได้เลยนะเว้ยกูรู้แต่กูกับมึงอ่ะก็เหลือเวลาไม่มากนะเว้ยกูอยากจะทำให้ชัดเจนที่สุดนะเว้ยมึงเป็นแฟนกูแล้วนะพัดหากดินแดงที่มีแต่ฉันและเธอมึงยังครับมันจะไกลแค่ไหนก็พร้อมจะไป